สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Player Championship 2024ณเทลฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์เมืองเทลฟอร์ดประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จอห์นเมอร์ฟี่เอาชนะอาลีคาร์เตอร์10-4เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มจอห์นเมอร์ฟี่เงินรางวัลแชมป์ 125,000 ปอนด์รองแชมป์ 50,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 10,000 ปอนด์รายการนี้เป็นการนำนักสนุกเกอร์16อันดับแรกจากวันเยร์แลนกิ้งทำเงินสูงสุดเรียงลำดับเฉพาะอันดับ 1-16 โดยมีหมูปากน้ำณพลแสงคำติดโผอยู่อันดับที่14ผลแข่งวันที่21กุมภาพันธ์2567รอบ16คนในระบบ6-11เฟรมช้างอันดาเอาชนะหมูปากน้ำณพลแสงคำ6-5เฟรมช้างอันดาผ่านเข้ารอบ8คนและพบกับจอห์นฮิกกินส์มาร์คเซลบี้เอาชนะบาร์ลี่ฮอว์กินส์6-3เฟรมมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบ8คนและพบกับรอนนี่โอซูลิแวนรอบ8คนอาลีคาร์เตอร์เอาชนะจัดทำ6-4เฟรมอาลีคาร์เตอร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คอัลเลนกับแกลลี่วินสันผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,290,000 บาทส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนรับเงินรางวัล 15,000 ปอนด์หรือประมาณ 645,000 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ16คนรับเงินรางวัล 10,000 ปอนด์หรือประมาณ 430,000 บาทและปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด146แต้มมาร์คอัลเลนในนัดที่เอาชนะมาร์คเจวิลเลียมส์6-3เฟรมรอบ16คนไฮไลท์สายการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Player Championship 2024การแข่งขันจัดแบ่งเป็น2สายสายบนรอบรองชนะเลิศอาลีคาร์เตอร์รอพบผู้ชนะระหว่างมาร์คอัลเลนกับแกลลี่วินสันสายล่างรอบ8คนชางอันดาพบจอห์นฮิกกินส์มาร์คเซลบี้พบรอนนี่โอซูลิแวนโดยผู้ชนะ2คู่นี้จะไปพบกันในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่22กุมภาพันธ์2567สนุกเกอร์รายการ Player Championship 2024รอบ8คนในระบบ6-11เฟรมเวลา2ทุ่มมาร์คอัลเลนพบแกลลี่วินสันประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน7ครั้งมาร์คอัลเลนชนะ4ครั้งแกลลี่วินสันชนะ3ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ British Open 2022รอบ32คนมาร์คอัลเลนเอาชนะ4-2เฟรมผลงานที่ผ่านมาในรอบปีมาร์คอัลเลนลงแข่ง47นัดชนะ34แพ้13ครั้งแกลลี่วินสันลงแข่ง61นัดชนะ34แพ้25เสมอ2ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาทั้งคู่มีสถิติในการเจอกันที่สูสีกันแต่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาอ้วนปืนสั้นมาร์คอัลเลนดีกว่าครึ่งตัวมีความเฉียบคมในการแทงส่วนโชเฟอร์แท็กซี่แกลลี่วินสันอาจจะได้ใจหลังจากที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เวลช์โอเพ่น2024มาหมาดๆอาจจะพลิกปากกาซีนอีกรอบใครจะรู้เวลา 14:00 รอนนี่โอซูลิแวนพบมาร์คเซลบี้ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน33ครั้งรอนนี่ชนะ21ครั้งมาร์คเซลบี้ชนะ11ครั้งเสมอ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการซิงไฮมาสเตอร์2023รอบรองชนะเลิศรอนนี่โอซูลิแวนชนะ10-7เฟรมผลงานที่ผ่านมาในรอบปีรอนนี่โอซูลิแวนลงแข่ง35นัด
ชนะ32ครั้งแพ้3ครั้งมาร์คเซลบี้ลงแข่ง56นัดชนะ38ครั้งแพ้18ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาบรอนนี่โอซูลิแวนมีสถิติที่ดีกว่าทั้งในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแบบครึ่งช่วงตัวยิ่งมาเจอรอนนี่โอซูลิแวนฟอร์มกำลังพีคจัดกำลังไล่ล่าแชมป์มาร์คเซลบี้ต้องรักษามาตรฐานการแทงของตัวเองรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเกมให้ได้เมื่อมีโอกาสแพ้ชนะจะอยู่ในมือขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ